วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast โทนี่ซัดเจ็บถ้าจะหาเรื่องยิ่งลักษณ์ปมย้ายถวิลเปลี่ยนสีก็ควรให้เข้าท่ากว่านี้กลายเป็นเรื่องหน้าขันทั่วโลกที่ประยุทธ์ย้ายตั้ง80คนชี้เลขาสมช.เป็นตำแหน่งที่นายกต้องไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจก็ต้องย้ายได้เป็นเรื่องปกติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนช่วงค่ำที่ผ่านมาเพจ Facebook Care คิดเคลื่อนไทยได้ไลฟ์สดการพูดคุยกับโทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรในหัวข้อ APEC 2022จะปังแค่ไหนถ้าให้พี่ตัวตึงเป็นคนจัดโดยช่วงหนึ่งนายทักษิณกล่าวถึงการโยกย้ายเลขาสมช.ว่าสมช.เป็นหน่วยงานที่ทำงานคู่กับนายกด้านความมั่นคงนายกต้องไว้ใจได้ถ้าคนที่นายกไม่ไว้ใจต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่นายกจะมองหาทหารที่เข้าใจความมั่นคงแต่จุดอ่อนของสมช.ในส่วนราชการคือมักเก็บตัวเงียบอย่างที่สหรัฐเขามีระบบอุปถัมภ์เขามีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ให้ฝ่ายการเมืองเลือกเป็นเรื่องความไว้วางใจเลขาสมช.เป็นตำแหน่งที่นายกต้องไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจก็ต้องย้ายได้นี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นผมคิดผิดผมได้เลขาสมช.มาเป็นเลขาคมช.ยิ่งลักษณ์ย้ายถวิลต้องถูกปปช.สอบและพ้นเป็นนายกถ้าจะหาเรื่องกันก็ควรเข้าท่ากว่านี้หน่อยนี่กลายเป็นเรื่องหน้าขำทั่วโลกที่ประยุทธ์ยังย้ายตั้ง80คนนี่แหละบ้านเมืองไม่มีนิติรัฐการลงทุนจากต่างประเทศลำบากมากถ้ายิงโอกาสต้องยิงนัดเดียวในนกหลายตัวคือต้องทำเขตเศรษฐกิจจากฮ่องกงมาที่เราแต่ลำบากที่ว่าจะทำยังไงให้กฎหมายเราเป็นสากลถ้าเป็นสากลเขามาแน่เมืองไทยของอร่อยเยอะแต่กฎหมายไทยแบบนี้เขาอยู่คือพังถ้าไม่เลิกเอากฎหมายมาเล่นงานมันจะสะท้อนทำลายชาติทางอ้อมขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ